สวัสดีค่ะทุกคน welcome to rock อีกแล้วนะจ๊ะเป็น rock ที่2ในเดือนมกราคมนี้นะคะเนื่องจากว่าฉันเอาพลังมาจากไหนมาดูจะเป็นงานอีเวนต์เปิดตัวพรคอลเลคชันใหม่นะคะที่โคคู่กับพี่ชิอาชิตาของเรานั่นเองนะก็คือคอลเลคชันนี้จะเป็นพรที่แบบเป็นสุดโกลว์ความยูนิคอร์นความกลิตเตอร์นี่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมคอัพก็จะมีความสนุกกับกลิตเตอร์นิดหน่อยนะคะงั้นเรามาเริ่มดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็แอบเลทเหมือนกันนะนี่โอ้โหทำเหมือนแบบว่าเป็นการเพ้นตัวจุดสม่ำเสมอดีมากคนทักหลายรอบแล้วว่าแต่งหน้าแล้วมันเลอะวันนี้นะคะเสื้อขาวเราจะไม่ทำให้เสื้อเราเลอะอีกต่อไปแล้วเราก็เอาผ้านี่แหละนะคลุมมาเลยจ้ะสีว่าค่อนข้างประทับใจกับสูตรแต่งหน้ามากคลิปที่แล้วที่ไปออกกำลังกายกับเมเบลีมากๆเลยอะนากับไดโซอันเนี้ยค่ะคือหน้าแบบไม่หลุดแล้วผ่องแล้วแน่นวันนี้เราก็จะแต่งเหมือนเดิมนะคะสูตรรองพื้นเหมือนเดิมเองวันนี้ก็ตัดสินใจจะขับรถไปนะคะเป็นจากที่โรงแรมโอเรนทัลเรสซิเดนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูแบบอีกทีนึงเป็นคนที่มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าใช้รถประจำทางหรือว่าแบบขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนกับเวลาไม่ถูกแล้วก็จะไปเลทตลอดแล้วก็สืบเนื่องมาจากคลิปรีวิวเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปรีวิวฟองน้ำเวลเวทตัวนี้นะคะซึ่งขิงได้ลองเบคแป้งแล้วมันแบบดีอ่ะมันเป็นฟองน้ำที่เบคแป้งได้สวยงามมากก็เลยเอามาใช้อีกเพราะว่าติดใจนะจะเบคลงไปในจุดทำโซนเหมือนเดิมเลยทำโซนอะไรวะทีโซนจุดทำโซนโอ้ยที่พูดผิดเยอะแบบมากแต่ก่อนคือต้องมีเพื่อนคอยแบบดูแลเพจใช่ว่าจะโป๊ะอะไรอีกหรือเปล่ามาที่คิ้วนะคะคิ้วมันก็จะดูหนาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็อันนี้ขิงแบบใช้น้อยแบบน้อยมากๆนะเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบสีเข้มแต่แค่อยากให้ดูฟูขึ้นนะคะเรามาที่อายแชโดว์ก่อนที่จะลงอายแชโดว์เราก็ควรจะโอ้เสียงดังมากควรจะลงอายไพรเมอร์นะคะอันนี้เป็นของ VNY ไม่ค่อยได้ใช้อายไพรเมอร์เพราะว่าลืมแต่วันนี้จะใช้ของ Colourpop นะคะพาเลตนี้เพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะเน้นโทนแบบชมพูกลีบบัวหน่อยนะคะก็จะเป็นโทนที่ค่อนข้างที่จะแอบเข้มแต่ก็อ่อนแล้วก็สวยเลยพาเลตนี้ก็เหมาะมากๆนะคะเรามาเริ่มที่สีแรกไปเราก็จะใช้สีแบบม่วงๆเข้มๆหน่อยนะคะเป็นแบบสีตรงนี้ก็จะลงแบบใกล้ๆแถวขนตานะคะมีคนก่อสร้างค่ะวันนี้ต่อไปนะคะมาที่พาเลตโปรดเลยนะคะอันนี้เป็น Touch and Soul Metallic นะคะ Liquid Fall Glitter ก็คือเป็นแบบแท่งๆแบบนี้ซึ่งแบบผิวชอบมากคือมันทำให้ตาดูวิงสวยมากๆวันนี้ก็จะมาที่สีม่วงนะคะก็จะลงด้านที่เป็น Liquid ก่อนนะคะแล้วค่อยลงด้านที่เป็น Glitter มันก็จะแบบผนวกกำลังใช้ง่ายด้วยผิวชอบสีแบบสีสวยๆอ่ะดูในกระจกสวยมากพวกเธอมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมาด้านของกลิตเตอร์นะคะแล้วกลิตเตอร์นี่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นแบบละออง fall out นะแล้วก็เขาจะมีเป็นเหมือนแบบเอพิเคเตอร์แบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปในจุดที่เราลงเมทัลลิกไปแล้วเนาะบลัชออนวันนี้หยิบของ For You Too มานะคะอันนี้เป็นสี H1 You Love Me เป็นสีแบบพรีกลัวแบบนี้เลยตรงใจกับสีที่จะใช้วันนี้มากนะคะไฮไลท์ในวันนี้ขิงหยิบของ Physical Formula มานะคะมูรูมูรูบัตเตอร์ไฮไลท์เตอร์ชื่อน่ารักจังเลยอะเนาะเป็นสีเพอร์นะคะเป็นแบบไฮไลท์เนื้อนุ่มๆนุ่มมากๆแล้วคือหอมมากๆงงอ่ะ
ือนุ่มมากเหมือนแบบเหมือนปาดหน้าเค้กอยู่เลยแล้วก็จะมีความเวทๆอยู่นิดนึงนะคะนี่สีจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะแปะลงไปเบาๆแต่สิ่งที่ได้นั้นมันไม่บางมีเหลือความชมพูชมพูนิดนึงเป็นความโคโลอยู่เหมือนกันนะแต่พอลงที่ผิวก็จะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ความดีงามของไฮไลท์ตัวนี้ค่ะต่อให้ผิวเป็นแบบแป้งๆหรือเป็นแบบผิวแห้งผิวที่ยังไม่ได้แต่งอะไรหรือผิวที่แต่งไปแล้วนะคะก็สามารถทาลงไปได้มันโอเคอ่ะมันแบบสมูทอันนี้เป็น Passion Valley นะคะเป็นรุ่นล่าสุด Collect Lipstick The Prada Velvet Matte นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็มีการจัดช่อดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะเพื่อนๆที่กำลังหาของขวัญวาเลนไทน์ก็ลองไปดูได้นะคะจะบอกว่าที่แท่งนี้เขาก็มีแบบสลักชื่อนะสลับชื่อจิงเจอรี่นี่คือสี The Prado สุดไหมมันจะโน้ตกว่าในกล้องนิดนึงนะคะก็ทากันเลยนี่เป็นไลเนอร์นะคะเป็นกระปุกของซีซ่านะคะอันนี้สวยเนาะสีน้ำตาลอะแบบกลมๆนะตอนแรกหิงติดแบบดาวไปแล้วเราก็เจอเพิ่มมันกลมๆโอเคงั้นเดี๋ยวขิงขอไปทำผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูฟินิชลุคในวันนี้กันเลยค่ะและนี่นะคะคือลุคในวันนี้เป็นไงใส่แฮปปี้ด้วยนะวันนี้ผมก็จะดูหนาๆ หน่อยโอเคตอนนี้ก็มาเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเราก็คิดว่าน่าจะถึงเราเดินทางของเราแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่อยู่ในรถแล้วละกันนะคะตอนนี้อยู่ในรถแล้วนะคะวันนี้ขิงตัดสินใจเอาส้นสูงไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูคู่นี้นะคือจะบอกว่าปกติอะ I'm not a huge person เลยก็คือไม่เคยที่จะคิดใส่ส้นสูงออกไปข้างนอกเลยนะคะแบบมันมีเคสนึงที่ขิงแบบไปดู Fifty Shades นะคะเป็นรอบพิเศษนะคะก็ได้ไปดูแล้วก็คือขากลับอะอยู่ตรงมอเตอร์เวย์แล้วไม่ใช่มอเตอร์เวย์อยู่ตรงแอร์พอร์ตลิงก์แล้วทีนี้เราไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะถอดรองเท้าเดิมบนแอร์พอร์ตลิงก์เลยเราไม่เก็ตเราเป็นสนีกเกอร์มากๆเราเป็นคนชอบใส่รองเท้าผ้าใบมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะดูมากวันนี้จะจบที่ว่าจะเมื่อยหรือไม่เมื่อยยังไงเนาะเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็แบบการใส่ส้นสูงเป็นอะไรที่ค่อนข้างชาเลนจ์มาพอสมควรนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวขอเดินทางก่อนต้องดูแมปด้วยนะคะบ๊ายบายอุ้ยไฟเขียวแล้วครั้งกับการเข้าเมืองในจุดที่ไม่เคยมานะคะตอนนี้อยู่พระรามสี่งงมากฉันมาถามอะไรที่นี่มีดูสิธานีอ่ะคือไม่เคยมาจริงๆมันคือที่ไหนกันระเนี่ยรู้สึกเป็นเด็กบ้านนอกขึ้นมาทันทีนะก็จะเขินๆหน่อยถ้าบอกใครว่าเป็นคนกรุงเทพนะแต่ก็คือแบบพระรามสี่คือมีดูสิธานีหรอหนูตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้ขิงเพิ่งจอดเสร็จต้องไปชั้น4นะคะตรงไหนอะชั้นไหนกลางเลยตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะมีคนมาเราไหมเนาะไปชั้น4เลยเนาะฉันไปกดชั้น3ทำไมอะฉันถามชั้น4มันจะไปกดชั้น3ไว้แกสถานที่จัดงานนะคะทุกคนเรามาถึงชั้น4แล้วสวยงามมากจ้าไม่รู้ว่าเรามาเร็วไปหรือเปล่าอ่ะงานมันเริ่ม 2:30 เนาะใช่ไหมเห็นแล้วค่ะเข้ามาในงานแล้วนะคะก็เหมือนแบบเป็นห้องเล็กๆก็ไม่ใหญ่มากนะจริงๆเหมือนแขกก็ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันนี่ค่ะสวยเมื่อกี้เพิ่งดูคลิปต่อผมมาตอนออกจากบ้านใช่อันนี้คือ3 หมื่นจริงๆเหรอจริงจริงคือรวมเล็บใช่ไหมไหนดูดีเทลเล็บสีแต่นี้นานแล้วก็เลยคือในวิดีโอเราไม่เห็นว่าความระวังมันแบบไหนใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยตาเราอีกทีหนึ่งนะคะค่ะไหนดูสิคะอันนี้ประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วเดี๋ยวจะไปทำใหม่วิกนี้ก็คือตั้งใจจะทำนั้นเป็นสการ์วาเลนไทน์ด้วยอ่ะถูกค่ะแล้วก็ติดดอกไม้หินแล้วตันตาอะไรอย่างเงี้ยเอาให้แน่นเอาให้ผู้ชายตาแตกเด้อคนคือแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยไว้ที่บ้านมากเลยอ่ะถ่ายงานคงสวยอ่ะเนาะสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราแบบ
งงมากคือมันเขียนว่าเป็น glitter glow glitter moisturizer stick ซึ่งแบบในคือเห็นพี่อาชีพโพสต์นะคะมันก็จะบอกว่าเป็นความบำรุงไปในตัวด้วยอะงงปะมันเป็นไฮไลท์แล้วก็บำรุงเงี้ยหรอทุกคนกำลังแบบจะรีวิวแล้วหันไปเห็นค่ะเอ๊ะใครอะลิซ่าหรือคนนี้เมย์นะคะแบบน้องแต่งหน้าเหมือนเฉยๆปรากฏว่าเขาเหมือนไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็นโคลนนิ่งไปแล้วนะคะทุกคนคือเราลองปะเล่นดูแล้วปรากฏว่าความรู้สึกแรกคือมันเก่งมากแล้วมันก็คงเป็นอารมณ์แบบว่าทำให้ผิวหน้าดูโกลว์แล้วก็เย็นเป็นในคราวเดียวกันนะไม่รู้ว่าบำรุงยังไงอาจจะต้องไปลองใช้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะแต่สีคือชมพูมากๆเวอร์เราเจออยู่ค่ะเย้ดีใจมากด้วยนะคะในที่สุดขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสวยงามมากค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆมันเป็นกลิตเตอร์ใช่ไหมคะแล้วเราดูโปรดักต์คือมีความม่วงมีความชมพูถูกไหมเราก็ทาตามม่วงมาเลยนะคะแล้วก็ติดกลิตเตอร์มาเพิ่มเราไม่ได้แข่งนะแต่ไม่ได้ค่ะของงานปะเนี่ยค่ะที่ชินมีคำถามเกี่ยวกับตัวสติ๊กที่ได้เลยได้เลยเราจะขายเบาๆไอตัวเห็นที่ชีเขียนว่ามันเป็นตัวที่ทำกำรุงผิวด้วยใช่ค่ะแบบมันมีพิกเมนต์มีสีอย่างเงี้ยมันไม่อันตรายต่อกำรุงผิวด้วยคือชีต้องบอกเลยว่าพอเนี่ยมันเป็นสกินแคร์อยู่แล้วที่เรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วซึ่งก็ต้องใช้ใช่ซึ่งเขาไม่เคยทำลายเมคอัพออกมาฉะนั้นถ้าเกิดเขาทำลายเมคอัพออกมามันจะต้องเป็นอะไรที่บำรุงผิวไปด้วยคือชีไม่คิดว่าพอจะเปิดโอกาสแล้วก็พร้อมให้ชีแบบคิดอะไรขนาดนี้เพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นลายแบบกึ่งเมคอัพไปด้วยในตัวคือตัวเนี้ยบำรุงจริงบอกเลยใช้แล้วไม่เป็นคราวพอชีหน้าแห้งใช้ปากตาได้เลยวันนี้ชีก็เนี่ยใช้มาสวยๆนี่คือจะบอกว่ามันรีเฟล็กกับแสงสวยมากทุกคนเฮ้ยมันเล่นแสงมากฟิลเตอร์ครีมต้องลองถึงใช้แล้วหน้าฉ่ำวาวสวยงามมากแล้วตัวนี้คือใช้สามารถใช้ได้ตอนไหนยังไงบ้างคะตัวสีตัวนี้นะคะก็ใช้ชีชอบเติมระหว่างมันเว้ยอาจจะเป็นโรคจิตด้วยนะรู้สึกว่าแบบกลิ่นมันหอมมากมันไม่พอ never enough กลิ่นมันหอมคือบางทีเรารู้สึกมันโนป้าแบบทาไปแล้วเหมือนเติมผมเป็นใช่ไหมกรุ๊ปจะมีความแบบฟินนะคะสำหรับใบหน้าเรานั่นเองก็คือตัวนี้สามารถใช้แต่งหน้าได้แล้วก็บำรุงประโยชน์ได้นั่นเองนะคะนี่นั่นเองแล้วขายของฝากด้วยนะคะฝากไว้เท่านี้พออ่ะกิจกรรมอื่นๆก็มี DIY จ้ะโอเคขอบคุณพี่ชีมากค่ะคนเรามาเจอสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่อเมซมากคริตเตอร์ดูโอพาวเดอร์มันคืออะไรแล้วดูนี่มันมี2สีนี่คือการแกะกล่องในสถานที่จริงนะคะเปิดมาค่ะชดานี่จะเป็นแบบ2ฝั่งแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบตัวนี้ดึงมาให้แล้วดึงออกมาปุ๊บมันก็ไม่ได้คือแบบว่าดูออกไปเลยนะก็คือสามารถแบบพับเก็บได้อย่างนี้โอ้ยดีมากแกสีหนึ่งนะคะที่ออกเป็นสีแบบออกเหลืองๆหน่อยเนาะเมื่อกี้มันสีม่วงแล้วคือลงไปแล้วมันเหมาะมากๆทุกคนคือมันไม่ใช่ไฮไลท์แบบแน่นๆปังๆอย่างที่เราแบบเข้าใจกันนะคะคืออันนี้มันจะเป็นความโกลว์โกลว์จริงๆเลยมีกิจกรรมให้ทำนี่อันนี้เป็นสีเหมือนกันเลยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นเหมือนสโนว์เฟลกเลยน่ารักความพาสเทลอ่ะเนาะต้องกรีดร้องทำกำไรด้วยอันนี้ไม่เอาอันนี้จะเหมือนแคนโดล่าอันนี้จะแบบมีห้อยๆอย่างเงี้ยอ๋อได้แน่นี่ของเราสวัสดีค่ะคุณเอทำอะไรอยู่คะกำลังลองโปรดักต์อยู่ว่ามีความแบบฉ่ำวาวมากแล้วก็สีสวยมากแต่ว่าเนี่ยเพื่อ Amazing กว่าเพราะว่าโปรดักต์เติมแน่นมากเห็นตัวผิวลิ้งที่จะเป็นแบบดึงแล้วมันทรมานใช่ไหมอันนี้เราต้องมารอดูว่าดึงแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะถามว่าคนผิวแทนกับผิวขาวอะใช้ได้ไหมคะผิวขาวใช้ได้แน่นอนผิวแทนเราก็ต้องมารอกันแต่ว่าตัวนี้ว่าผิวแทนน่าจะใช้ได้เนาะใช้เป็นไฮไลท์อะไรกับหางที่ผ่านตัวนี้แล้วทำกับลายสุดยอดน่ารักมากนะคะมาในส่วนของช็อคเกอร์และที่คาดผมมาเลยโอ้โหนางก็คือเอามาเทียบแล้วนะคะพี่เฟิร์นเป็นไงบ้างเลือกได้ปะเครียดเครียดมากเครียดอะไรจ๊ะรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปว้าพีชน้อยเกินไปอ่ะดูลูกปัดก็มียูนิคอร์นตัวเล็กก็มีนี่ก็มี3สีนะมันน้อยไปอ่ะมันหาภูมิเซฟไม่เจอไงแบบเวลาแบบใส่กระเป๋าทำไมอย่างเงี้ยถ้ามันได้ยินเสียงจริงๆอ่ะมันก็หาเจอแต่เนี้ยมันเสียงไม่ค่อยดังโอ๊ยงงแต่เรื่องจริงเจอกับใครมามันไม่รู้ว่าทำงานหรือว่าทำนิ่งไม่ใช่มันเพิ่งเคยเจอกันแบบไม่เคยเจอ
ือมีเขาเรียกว่าแลนด์เฟสเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไม่เคยเจอกันเลยเคยเห็นตอนผ่านตอนงานอีเวนต์บอยแต่ว่าไม่ได้ทักเออไม่ได้ทักกันแล้วได้ไหมกันแล้วนะคะที่ชอบงานแต่งหน้าจุดเปี้ยงๆนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องศิลปกรรมก็ตามแชนเอาไปได้เลยส่งมอบของรางวัลกันนะคะนางงามป๊อปปูล่าโหวตจ้าเล่นใหญ่วะเฮ้ยฉันอยากได้ชดาน้องจะได้ไปพักผ่อนเออจะเลือกต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ร่วมตอนนี้เรากำลังกลับแล้วก็มีพี่เทพตึ้งแล้วก็พี่ปอนะคะติดลมไปด้วยพี่เทพไปลงข้างหน้าเนาะส่วนพี่ปอก็จะกลับกับขิงด้วยเป็นไงวันนี้สนุกไหมก็สนุกดีได้แบบว่า DIY ของเยอะมากแล้วพี่เทพเป็นไงบ้างสนุกสนุกมากแอคติ้งนางด้วยขอกลัวของ DIY ทำมันไม่ได้ลืมหยิบมาจริงเหรอจริงปะเนี่ยเจอกันเนาะพี่อ่ะจะตายเจอกันนะคะกลับดีๆนะลงตรงนี้เนาะเออลงเลยเนี่ยไฟแดงไฟแดงทุกคนคะตอนนี้เวลา 5:03 นาทีเวลานรกนั่นเองเย้ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยแยกพระราม9 Oh my god Oh my god โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่แถวบ้านพิงค์แล้วอยู่ร้านอาหารเป็นคัตสึนะคะก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพิงค์ที่ประจำนะคะก็ตอนนี้เวลา 6:00 ครึ่งแล้วเซตอัพอยู่ดีกันมันจะก็เดี๋ยวจะขอตัวกินข้าวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเฮ้ยดูดีไหมล่ะเอาล่ะค่ะถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วหมดไปกับวันนึงนะคะกับดิฉันวันเดย์วิทมีแอนด์จินเจอร์นะคะในวันนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้สนุกมากแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยเป็นวันที่บอกเลยว่าเป็น my day จริงๆนะก็สนุกค่ะวันนี้นะคะได้เจอเพื่อนๆแล้วค่ะแล้วก็ได้ของรางวัลยังไงขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ